ปิดท้ายเบรกนี้ด้วยสกู๊ปที่อยากจะให้ท่านได้ชมกันนะครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเปิดตัวโขนภาพยนตร์หนุมานนะฮะไวท์มังกี้ถ่ายทอดวรรณกรรมรามเกียรติ์ในรูปแบบของภาพยนตร์สนุกสนานตื่นเต้นนะมีเทคนิคพิเศษคือเข้าถึงคนรุ่นใหม่นะครับเป็นการเผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติของเราสู่สากลแล้วก็จะเปิดฉายรอบปฐมทัศน์นะครับในวันที่4ธันวาคมณโรงภาพยนตร์ในสยามพารากอนนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะครับจะทำให้นานาชาติได้รู้จักนะครับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในแง่ของโขนผ่านทางภาพยนตร์นะครับอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโขนภาพยนตร์หนุมานไวท์มังคีซึ่งจัดสร้างโดยบริษัทสหศรีนิมาจำกัดร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายในงานจัดให้มีการเสวนาหัวข้อโขนภาพยนตร์ Ghost Digital โลกเปิดเราปรับประเทศเปลี่ยนโดยมีนางนฤมลล้อมทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสหศรีนิมาจำกัดผู้อำนวยการสร้างร่วมด้วยดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และนายสาโรจน์สุวรรณาคารผู้กำกับภาพยนตร์เข้าร่วมเสวนาทั้งนี้โขนภาพยนตร์หนุมานไวท์มังกี้ได้สร้างในรูปแบบเทคนิคที่ทันสมัยโดยยังคงรักษาจารีตดั้งเดิมของการแสดงโขนมีการออกแบบงานศิลป์ที่สร้างสรรค์งานภาพด้วยดิจิทัลคอมพิวเตอร์กราฟิกพร้อมทั้งมีดนตรีประกอบภาพยนตร์ที่มีการผสมผสานด้วยการนำดนตรีไทยกับดนตรีแบบตะวันตกทำให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นสนุกและไม่น่าเบื่อครบทุกอรรถรสโขนภาพยนตร์เป็นการแสดงให้คนไทยและคนทั้งโลกได้เห็นถึงคุณค่าของการเรียนศิลปะการแสดงที่ชื่อว่าโขนซึ่งนับว่าเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติไทยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดไปสู่เยาวชนของชาติต่อไปให้โขนสามารถวิวัฒนาการต่อไปไม่ว่าโลกจะปรับเปลี่ยนไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตามครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่การแสดงโขนจัดทำในรูปแบบโขนภาพยนตร์นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างในเรื่องของรูปแบบและอรรถรสในการรับชมนะครับเราใช้ชื่อเรื่องว่าหนุมานไวท์มังกี้นะครับเป็นโขนภาพยนตร์ที่มีความตั้งใจนะครับโดยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเราก็ต้องตั้งใจที่จะให้เกิดในเรื่องของการช่องทางในการรับชมของผู้ชมโขนในรูปแบบใหม่ๆนะครับซึ่งภาพยนตร์ยังไม่เคยผลิตโขนมาเป็นภาพยนตร์มาก่อนนะครับรวมถึงในเรื่องของโขนถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้มแข็งอย่างหนึ่งของไทยนะครับเป็นศิลปะที่ทุกๆคนนะครับได้รอคอยในการรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นโขนจากศาลาเฉลิมกรุงนะครับที่มีการจัดแสดงในโรงมหรสพแม้กระทั่งโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่กำลังมีการจัดแสดงอยู่ปัจจุบันก็ได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดีนะครับโขนภาพยนตร์หนุมานไวท์มังกี้ได้ดำเนินการผลิตเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีกำหนดเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ในวันที่4ธันวาคมและเปิดฉายรอบปกติในวันที่5ธันวาคมในโรงภาพยนตร์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเบอร์โทรศัพท์02224 4499